คำเตือนเกมนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างดาร์กและก็รุนแรงหากรู้สึกไม่ดีขณะรับชมสามารถกดหยุดแล้วก็พักก่อนได้เสมอนะครับเอาละครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกมไทดับในพาร์ทที่2เกมสยองขวัญจากเกาหลีนะครับเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งที่ติดอยู่ในมิติที่แสนแปลกประหลาดและเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าหวาดกลัวก็มาลุยกันต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็มีเส้นทางใหม่ได้เปิดออกมาลงบันไดไปข้างล่างกันและไปสำรวจที่ใหม่ดูว่าจะเจอกับอะไรบ้างเหมือนจะมีทางเข้านะครับเป็นถ้ำและข้างล่างนี่บันไดขาดฮะลงไปไม่ได้น่าจะต้องเข้าไปทางนี้นะครับหมุนหมุนหมุนมุมขวาเป็นออโต้เซฟวับอุ๊ดน้องลงเป็นแชมป์กระโดดไก่แน่ๆไม่ต้องตั้งท่ากระโดดด้วยนะโอ้อะไรน่ะเข้าไปได้ฮะมีทางซ้ายกับขวาคือเหมือนมีทางแยกเยอะเหมือนกันนะครับโอ๊ะผมเผลอลืมวิ่งนานน่ะเกมนี้วิ่งนานไม่ได้นะครับวิ่งนานๆแล้วน้องกินน้ำเองมีป้ายทางออกอีกแล้วตัวอะไรไม่รู้แต่น่ากลัวมากๆอ๋อนั่นแม่งคุณหมีแมงมุมเพื่อนเก่าของเรานี่นะไงเป็นยังไงบ้างนะพอจะมีของเหลือๆบ้างหรือเปล่าเราเอาของให้เขาได้ให้ล็อกพิกให้เหรียญหรือว่าไม่ให้อะไรเลยผมก็ไม่รู้เราควรจะให้อะไรอ่ะให้เหรียญไปแล้วกันเหลือๆนะครับอ๋อเอาของมาแลกกับเศษขนมปังโถขนมปังเก่าผมยังไม่ได้ใช้เลยนะบอกว่ามันมีเยอะมากๆใช่ไหมของกินได้เรามีขนมปังอยู่ตั้ง6ผมว่าไม่จำเป็นนะครับเราไม่เคยใช้เลยมันน่าจะใช้ตอนที่ผมเดินแล้วโดนหนามเสียบอะไรแบบนี้ก็อาจจะกินขนมปังได้แต่ตอนโดนผีจับมันก็วันช็อตคิวนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าขนมปังนี่มันมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่าโอ้มีของอยู่เหรียญสมเด็จคอยสมเด็จคู่อ่ะคอสเพลย์เป็นเขาก่อนมองไปข้างล่างเขาจะไม่โดดใช่ไหมคงจะสยองนิดๆเหมือนกันถ้าเราเดินไปฝั่งนู้นแล้วเขาโดดต่อหน้าต่อตาวับแต่เขาชอบสร้างความสยองให้เราอยู่แล้วบ๊บน้องชอบโดดโอ้เหรียญอีกแล้วเหรียญเยอะมากเราเอาเหรียญไปให้คุณหมูอีกได้ไหมนะเผื่อจะได้ของใหม่ๆมาน่าคิดนะครับหืมดูเหมือนว่าจะมีน็อตล็อกประตูจากอีกฝั่งนึงน็อตล็อกนี่คือยังไงฉันเปิดมันไม่ได้จากตรงนี้ต้องให้เขาเปิดจากอีกฝั่งให้เราเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะปึ๊บผมชอบการโดดพิ้วมากๆอะไรน่ะรูปถ่ายของพี่สาวหรือว่าน้องสาวรูปถ่ายนี่มันฉันต้องเอาไปถามเธอหน่อยแล้วพี่น้องเราสินะก็ผมติต่างว่าเป็นพี่สาวอยู่นะครับเพราะดูท่าทางแล้วเขาน่าจะตายไปแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่สาวของเราที่ตายไปก่อนเอาล่ะเอารูปถ่ายไปเดี๋ยวก่อนนั่นมันรูปถ่ายของฉันนี่นาไปได้มาจากไหนน่ะมันถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆเอาล่ะงั้นพวกเรามาเล่นเกมกันหน่อยไหมเกมอะไรเหรอก็เคลื่อนมันทีละชิ้นทีละชิ้นยังไงล่ะและทำให้มันประสานเข้าด้วยกันลองดูสิเป็นการสลับรูปใช่ไหมอันนี้น่าจะอยู่ล่างนะครับอันนี้ถูกยังหลอนพอแล้วโอ้เธอแก้มันได้เจ๋งมากเลยมันสวยมากเลยล่ะฉันจะให้อะไรบางอย่างกับเธอเป็นการแลกเปลี่ยนได้ตั๋วขึ้นเรือมาหมายความว่าเราขึ้นเรือได้แล้วพาร์ทที่แล้วผมย้อนไปดูตอนตัดต่อคลิปนะครับก็ไม่ได้ย้อนไปดูหรอกเขาเรียกว่าตัดต่อคลิปนั่นแหละแต่การตัดต่อคลิปก็คือการนั่งดูคลิปที่ยืดยาวยิ่งกว่าตอนเล่นซะอีกและผมเห็นว่ามันมีตู้ล็อกเกอร์อันนึงที่ผมยังไม่ได้เปิดโอเคตรงนี้แหละครับที่เราต้องใช้ล็อกพิกจัดมาปึ๊บโก่งตูดแล้วก็ส่องไม่แน่ใจว่าทางไหน
ะลองขวาสุดก่อนไม่ได้อันนี้ไม่ได้ทั้งอันแหละอ๋อประมาณนี้นะครับโอ้แกได้เอาว่ะเป็นล็อกพิกรอบแรกที่ผมไม่ทำเสียเนื้อปริศนาเนื้อมีไว้ทำไมอ่ะมีไว้กินเหรอเพิ่มเลือดเต็มนะครับฉันคิดว่าฉันจะแข็งแกร่งขึ้นถ้าฉันกินมันเพิ่ม Max SP โอ้ถาวรเลยเหรออันนี้เพิ่ม Max Energy ด้วยชิ้นส่วนความทรงจำผมกินไปเลยไหมอันนี้คือกินแล้วฉันคิดว่าฉันสามารถวิ่งได้อีกหน่อยวิ่งได้นานขึ้นอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็งั้นผมใช้ไปเลยแล้วกันนะครับเนื้อปริศนานี้ก็น่าจะเพิ่มเลือดฉันควรจะกินเจ้านี่เหรอกินสิเว็บโอ้นี่ไงไอ้แถบสีขาวด้านล่างเพิ่มเป็น3ช่องแล้วการมีเลือด4ขีดนี่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไหมสุดท้ายก็โดนไอ้ผีโดราเอมอนงับทีเดียวตายเออจะว่าไปไอ้ผีโดราเอมอนน่ะผมว่าเราเข้าไปได้นะผมว่าเราเข้าไปห้องที่มันอยู่ข้างหลังนั้นได้ลองไหมโอ้บันไดอ๋อมันเปิดมาจากฝาท่อก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้มันเป็นฝาท่อที่เราเข้าไปไม่ได้นะครับมาตรงนี้แหละผมว่าเราเข้าไปได้แค่ต้องรอให้มันเดินออกมาผมสังเกตตอนตัดต่อคลิปนะตอนแรกผมก็คิดไม่ออกตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคหลอกให้มันออกมามาสิโดราเอมอนฉันเลือกนายมาแล้วมันเดินเป็นแพทเทิร์นนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันเดินตามผมเข้ามาได้จริงๆด้วยมีอะไรอยู่ในตู้ไหมเออแล้วก็ตอนตัดต่อคลิปเราผมสังเกตเห็นหลายอย่างเลยนะอย่างเช่นตอนที่น้องเปิดตู้ล็อกเกอร์น้องบอกว่ามันแปลกๆอะไรสักอย่างน้องรู้สึกไม่ดีใช่ไหมก็มันแปลว่าน้องเนี่ยโดนขังไว้ในตู้ก็เลยรู้สึกไม่ดีนะครับซึ่งตอนเล่นรอบแรกไม่เข้าใจเพราะว่ามันยังไม่ได้บอกว่าน้องโดนแม่ขังในตู้ผมรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้โว้หืมได้ล็อกพิกแล้วทำไมต้องทำให้สยองขนาดนั้นล่ะครับแค่นี้เหรอห้องมันว่างเปล่าไม่มีอย่างอื่นแล้วเนาะเข้ามาเพื่อเก็บล็อกพิกแล้วก็หลอนเล่นๆไปนะตัวไลมอนขอบคุณมากเย้ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันเราน่าจะพร้อมแล้วทะเลถลายนิดหน่อยเท่านั้นเองนิดเดียวจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะหาทูน่าให้แมวด้วยนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรเราต้องเอาของไปให้แมวหลายๆรอบกดน้ำได้น้ำมาขวดนึงไม่ได้แล้วโอเคไปจะว่าไปพาร์ทนี้ยังไม่ได้เซฟเลยมาบนความเสี่ยงล้วนๆตัวขึ้นเรือเธอเองเหรอเธออยากจะขึ้นชั้นหรือยังล่ะรบกวนด้วยค่ะเธอมีตั๋วแล้วดีมาเลยเรือมันดูสภาพแย่มากนะครับมันจะไม่จมใช่ไหมผมรู้สึกไม่ดีเลยจะว่าไปเกมนี้นี่ดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นเกมของคนสร้าง Cat in the Box เพราะว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันเลยเออแนวเกมอะไรก็ไม่ได้ให้กลิ่นอายแบบเดียวกันนะครับไอเกม Cat in the Box อ่ะมันเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ล่าภาพผีใช่ไหมเข้าไปถ่ายภาพมันก็อีกฟิลนึงไปถ่ายวิดีโออะไรแบบเนี้ยใครไม่เคยดูย้อนไปดูก่อนได้นะครับผมมีเพลย์ลิสต์แปะไว้ให้แล้วใต้คลิปแล้วก็ที่มุมขวาบนด้วยไม่รู้ว่าผมจะมาร์กเวลาถูกไหมนะในคลิปน่ะแต่ว่าน่าจะกดได้จะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาติ๊ดติ๊ดผมรวมเพลย์ลิสต์2เกมไว้ด้วยกันหวัดดีพี่ฉาวมาทำไมเนี่ยนี่เธอกินอย่างปกติบ้างหรือเปล่าเนี่ยการกินให้ตรงเวลาน่ะจะทำให้การเดินทางของเธอน่ะราบรื่นขึ้นค่ะคิดว่างั้นนะแต่หนูกินเนื้อแปลกๆเข้าไปหวังว่าหนูจะไม่กลายร่างในตอนจบอ๋อคุณพี่สาวทำไมเอาหัวหมีมาใส่ล่ะคะ
คุยกับกระจกก่อนแล้วกันนะฉันเห็นภาพสะท้อนของตัวเองจะว่าไปเรื่องความสว่างไม่มีใครคอมเมนต์อะไรเลยนะครับน่าจะโอเคแล้วหรือเปล่านะไม่มีใครบอกว่าอยากให้มืดหรือว่าสว่างกว่านี้ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่หรือว่าเธอจะแอบเข้ามาคนนู่นคนนี่น่ะอ้าวแล้วผมตอบใช่ไปแล้วด้วยที่นี่น่ะมันไม่มีอะไรหรอกนะที่ฉันพูดแบบนี้ก็เพื่อเธอเองอย่าพูดแบบนั้นเลยน่ะแล้วพี่หมีนี่เป็นใครไอ้ตุ๊กตาข้างๆนั่นน่ากลัวกว่าดูเหมือนว่าจะเป็น Security Terminal มีช่องสำหรับใส่การ์ดด้วยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ Security Terminal Terminal นี่คือไอ้ท่อที่เราไปก่อนหน้านี้เหรอผมมันคนละที่กันอะผมก็เลยช่างมันเถอะมีแผนทางสำหรับอาคารนี้เหมือนจะเป็นอาคารรูปวงกลมที่ไม่กลมนะครับมีเหลี่ยมแล้วก็มีทางตรงกลางด้วยและทางขวามีลิฟต์ผมเชื่อว่าลิฟต์ไปไม่ได้หรอกแต่ว่าคนหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเขาจะว่าเราง่าวแบบว่าขึ้นลิฟต์ได้ไม่ยอมขึ้นเฮ้ยมีทางนี้ฮะคุณเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับโอ้สยองจัดโอ้ยน่ากลัวนะน่ากลัวมากๆประตูสีน้ำเงินเปิดไม่ได้เนาะแต่ว่าน่ากลัวเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างเบาๆด้วยนะครับเสียงออกแนวสยองสยองหน่อยแต่เบามากในคลิปอาจจะไม่ได้ยินก็ได้ยกเว้นคนที่ใส่หูฟังอะไม่ได้ยินใช่ไหมมันเหมือนเสียงแบบกลืนน้ำลายอะไรแบบนั้นแต่ไม่ใช่ของคนอะของอะไรบางอย่างโอ้ยตรงนี้ก็มีเครื่องปริ้นมันคือเครื่องทดสอบทางจิตฉันควรจะเปิดมันไหมมาได้โปรดตอบคำถามอย่างซื่อตรงระหว่างการทดสอบฉันนอนหลับได้อย่างดีหรือเปล่าปกติหรอมั้งกลางๆนะครับฉันกำลังทำงานอย่างที่เคยทำมาใช่ฉันรู้สึกว่าฉันแห้งเหี่ยวในฐานะคนคนหนึ่งไม่ฉันรู้สึกผิดเป็นอย่างยิ่งผมไม่รู้ว่าถ้าตอบตามตัวละครนี่ผมไม่รู้ว่านะว่ายังไงกลางๆแล้วกันฉันได้ฆ่าคนคนหนึ่งไปไม่รู้ครับผมตอบกลางนะจริงๆต้องตอบว่าไม่นะถ้าพี่สาวเราฆ่าตัวตายผมจะตอบว่าไม่เครื่องปิ้นกำลังทำงานว่ามาโอ้ได้บูคีย์การ์ดมาขอบคุณครับประตูสีแดงไปนะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเหมือนทดสอบสุขภาพจิตเราเราใส่คีย์การ์ดลงไปเลยได้ไหมตรงนี้ปืดน่าจะเปิดทางทางขวาให้เรามีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเซฟก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเอ้ยก่อนหน้านี้ผมเซฟไฟไหนอะทับไฟเดิมเปล่า เดี๋ยวนะเราควรจะเซฟแยกไฟนะครับผมไปเซฟสล็อต7แล้วกันล่างสุดเลยไม่รู้ว่าพลาดของอะไรไปไหมตอนที่ผมตัดต่อผมเห็นว่ามีฉากแรกสุดเลยนะที่มีทางแยกหนึ่งที่ผมไม่ได้ไปผมเดินตามเงาไปเลยประตูแดงล็อก2 3 3ขาวแดงขาวแดงชมพูมันคือยักษ์ที่ไร้แขนดูท่าทางมันจะไม่สนใจฉันดีแล้วล่ะเขาไม่สนใจเด็กสาวที่เดินเข้ามาในตึกร้างคนเดียวเขาเป็นคนดีนะนี่มันอะไรกันเนี่ยมันแค่มองก็รู้สึกไม่สบายใจเม่นของสีชมพูคือของอันตรายเหรอ233นะครับขาวแดงชมพูจำไว้ด้วย241ผมไม่จำแล้วมันมีหลายห้องโอ้ยจะไปจำได้อย่างไรมีเศษกระดาษแปลกๆแล้วก็ล็อกอยู่241 233ข้างหน้าคืออะไรเอ่ยใช่ไหมเราต้องไปดูของห้องข้างหน้ามาหรือเปล่าฉันควรจะไปเช็คดูห้องที่เจ้ายักษ์ใหญ่อยู่เหรอยักษ์ใหญ่ใจแอนที่ไม่อ้วงเท่าไหร่เอ้ยอันนี้เราไม่รู้เลขมันอะเพราะอะไรอะเราต้องทำยังไงโอ้ตัวนี้ไม่มีหัวด้วยมันคือยักษ์ไร้หัว
ฉันหวังว่ามันจะเดินถูกทางหรือไม่ก็มันจะหลบทางให้เราผมไม่แน่ใจว่าจะแปลยังไงน่าไม่มีอะไรห้องนี้นี่แล้วเราจะรู้ตัวเลขตรงนี้ได้ยังไงจำนวนของยักษ์กับจำนวนของสมองฮ่าผมนี่มันจีเนียสถ้างั้นก็1 2แล้วก็0ไม่มีสมองสีชมพูใช่ไหมผมว่าใช่1 2 0เอาล่ะฉันแคร็กเดอะโค้ดได้แล้วได้หัวของยักษ์มาคุณยักษ์เอาหัวไปนะแล้วก็อย่าหลอกอย่าหลอนกันเลยหันหน้าตรงนี้แล้วกันเผื่อเจออะไรจะได้แบบเห็นรีแอคชั่นน้องชัดๆ ผมนี่ใจร้ายจริงๆมันไม่มีทางนี่หัวปลาหมึกคือยังไงอ๋อโอ้อย่างน้อยฉันก็ได้รู้ว่านี่คือวิธีการพูดขอบคุณของเขาเขาทำยังไงล่ะตอนนี้เจ้ายักษ์มีหัวแล้วฉันช่วยมันแต่ว่าดูท่าทางมันไม่แคร์อ๋อก็คือนี่แหละวิธีการขอบคุณนี่คือประชดใช่ไหมโอ้ยมืดอีกแล้วโอเคย้อนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งมีไข่มุกอยู่อีกอันหนึ่งนะครับวัดดีคุณผีที่มีผมตามมาหลอกหลอนกันไหมไม่เหรอขอบคุณดีแล้วที่ไม่มาโอ้น่ารักเชียวนะมีน้อนเกาะอยู่ที่กำแพงด้วยผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจเกมน่ารักน่ารักใสใส Rock Rolling หินกริ่งเหรอมีคอมพิวเตอร์อีกแล้วนะครับแบบทดสอบจิตวิทยาเหมือนเดิมนะเปิดนันนี้น่าจะได้การ์ดสีแดงได้โปรดตอบคำถามอย่างซื่อตรงไปตรงมาฉันฆ่าคนใหม่ถึงทำให้พี่สาวต้องรู้สึกไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าไม่นะถ้าตอบตามความคิดของผมฉันเคยทำให้คนคนหนึ่งตายไม่มันแฝงอยู่ในเกลียวคลื่นหมายความว่าไงงงครับฉันปักมีดลงที่หัวใจของเธอไม่ความรู้สึกพวกนี้จะไม่มีทางหายไปไม่เราดีขึ้นได้เสมอเป็นไงพลังบวกสุดๆอะคือก็เข้าใจว่าน้องน่าจะรู้สึกผิดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่มีทางหายไปหรอกทั้งความรู้สึกผิดทั้งความรู้สึกแย่ทั้งหมดทูน่าเจ้าแมวฉันได้ของให้แกแล้วแกควรจะภูมิใจในตัวฉันนะโอ้ยให้อ้อมเหรอกับทางเก่าก็ได้ไม่ว่ากันเราอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกันที่ทำให้พี่สาวลำบากแต่ว่าเราไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องเจอกับเรื่องแย่ๆเท่าที่รู้มาจากสตอรี่นะครับถ้าคนผิดคนควรจะเป็นคุณแม่มากกว่าเพราะเราก็ยังเด็กอยู่เพราะฉะนั้นผมเลยตอบว่าไม่นะมันไม่ใช่ความผิดของเราแต่ว่าถ้าเป็นน้องก็คงรู้สึกผิดนั่นแหละเราใส่การ์ดไปได้เลยเนาะแต่ว่าใส่ทำไมคีย์การ์ดสีแดงต้องไปใส่ที่เครื่องเหรออันนี้เนาะเรียบร้อยปลดล็อกลิฟต์หลังจากเปิดทางสีแดงและน้ำเงินฉันเห็นเงาสะท้อนของตัวเองเซฟล่างสุดไปก่อนนะคุณหมีมันซูมแปลกๆปี๊ดมันต้องมีบอสแอเรียนี้สิแต่ละแอเรียต้องมีบอส1ตัวอะไรแบบนั้นนะครับตามสเต็ปของเกมและที่นี่คงใกล้แล้วใช่ไหมโทรศัพท์3สีโทรศัพท์ไม่ทำงานโทรศัพท์ไม่ทำงานโทรศัพท์ไม่ทำงานเอกสารมากมายเลี้ยวได้แล้วก่อนโทรศัพท์ไม่ทำงานอีกแล้วมีจุดเซฟให้ด้วยขอบคุณครับมาโอ้ทำไมรอบนี้เลื่อนมาสล็อต7ให้ล่ะบางทีก็งงโต
ล็อกดูเหมือนว่าต้องใช้ล็อกพิกนะครับได้เลยจัดไปห้องนี้เหมือนมีเอกสารเยอะน่าจะมีข้อมูลอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสตอรี่ก็ได้โอ้รอบนี้ถูกตั้งแต่เริ่มเลยว่ะเอ้ยผมคืออัจฉริยะล็อกพิกยอดมีจดหมายมากมายที่เขียนด้วยลายมือเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันตู้นี้ก็เหมือนกันโอ้กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเล็กนะครับสามารถเอาไปติดกับกระเป๋าใหญ่ได้พวกเขาขายมันแยกกันซึ่งไม่เจ๋งเลยแล้วใช้ทำอะไรล่ะงงหรือว่าเราจะใส่ของได้มากขึ้นกระเป๋าคุณใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้ฉันคิดว่าฉันสามารถพกน้ำได้มากขึ้นแล้วเพิ่งบอกตอนนี้นะที่นี่มันมีตู้กดน้ำหรือเปล่าวะฉันจำไม่ได้เหมือนจะคลับคลายคลับคาว่าจะมีแต่ที่ผมหวังคือเราจะถือไอเทมได้2ชิ้นอะไรแบบนั้นมากกว่าแต่ก็ไม่นะครับมีอาหารกระป๋องของฉุกเฉินมากมายถูกเก็บไว้แต่เก็บไปไม่ได้อยากเก็บไปให้เจ้าแมวจังอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าแมวแล้วครับโอ้ไอฉันจะโดนไฟช็อตตายใช่ไหมดูไม่ออกว่าตรงไหนเดินได้ดิอ๋อเราเดินได้เฉพาะทางที่เป็นท่อนี่ใช่ไหมอันนี้ผักได้ไหมได้แล้วผมต้องไปทางไหนอ่ะไม่เข้าใจอันนี้ไปได้ไหมไม่ได้เนาะทางไปของเราก็ไม่มีทางไปนะครับหรือว่าต้องผลักให้ลงอันนั้นให้หมดรูสี่เหลี่ยมเป็นไปได้ไหมน่าจะใช่ละไปเลยพ่อหนุ่มนายทำได้นิดนึงกันเดียวเท่านั้นชิปใส่แบตเตอรี่ลงไปตึงระเบิดตู้มเป็นโกโก้คลันส์ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมทำอะไรลงไปไฟฟ้ามันจะใช้การได้หรือว่าอะไรโทรศัพท์ก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมโอเคแต่อาจจะเกี่ยวกับแผงข้างหน้าเรามั่งว้าวสมเด็จคอยขอบคุณสมเด็จคอยอเกนขอบคุณเอาไว้หยอดตู้เหรอเฮ้ยไข่มุกดูสีสวยขึ้นหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้แต่เหมือนเอาไว้หยอดตู้เลยโทรศัพท์ใช้การไม่ได้ลองหน่อยแล้วกันใส่เหรียญไม่ได้นะครับเอ้าแล้วให้เราทำอะไรผมไม่เข้าใจฮะเอาเลยอันนี้ไหมแผงนี่มี missing list สำหรับวันนี้เป็นจุดชื่อของฉันไม่อยู่บนลิสต์แต่ชื่อเธอจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมีจดหมายที่เขียนไว้ได้ลายมือเดี๋ยวนะลายมือของฉันจดหมายที่เขียนไว้ด้วยลายมือของฉันเป็นจดหมายของเราหมดเลยเหรอมาเป็นเพื่อนกันเถอะไม่มาเป็นเพื่อนรักกันเถอะไม่บอกว่าไม่ไงนั่นคงจะยากสำหรับเธอสินะมาเอาแล้วเธอจะต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไปขอนโอเคเราต้องออกไปให้ทันเวลาสินะคิดว่างั้นนั่นคือเกมเพลย์เว้ยก่อนที่มันจะเปิดเข้ามาได้แล้วเอ้ยไม่ได้เหรอคุณไม่พังเมดูซ่าอย่างนั้นเหรอกลายเป็นหินก็มาขอนรู้น้องอย่าเก๊กนานแป๊บนึงอ่ะ
ทุบใหม่เหมือนต้องทุบหลายรอบนะครับมีคนบอกว่าที่ปิดประตูไว้น่าจะเป็นปูนพลาสเตอร์เออผมก็ลืมคิดเลยมันเป็นคำว่าพลาสเตอร์ก็อาจจะเป็นปูนก็ได้นั่นแหละครับโอ้ยตีปังนั่นเองตอนนี้อีกแล้ว2รอบเอ๊หรือว่าเราทำให้ไอ้ดวงตานี่ปิดได้ถ้าเราเข้าไปใกล้อะไรไหมอ๋อปิดประตูได้ก็คือเราต้องไปคอยง้างมันปิดด้วยเอ้ย อย่าเปิดเราต้องทุบทีหนึ่งแล้วก็มาง้างมันปิดอะไรแบบนี้ป่ะเอ้ยปิดปิดนะเอออย่าเปิดเล่นสิเด็กไม่ดีเลยเราเนี่ยเปิดอีกแล้วนะเอ้ยมันง้างมันง้างมันง้างโอ้ปิดติดเดี๋ยวนี้นะอย่ามาทำเป็นรู้ดีมันแอบดูกันได้ยังไงถูกก็ไม่ถูกโอ้โหอันนี้เป็นบอสที่ยากที่สุดตั้งแต่เล่นมาอย่างน้อยก็ใช้หัวบ้างนะโอเคเฮ้ยมันเปิด2ขั้นน่ะผมไม่ยอมมาเบิกเนตรเลยแถวนี้เอ้ยยังกอดไอ้น้องแก้วเฮ้ยเอาเร็วเข้าทุกทีนึงปิดประตูอย่าเข้ามาไอ้พวกดวงตาโอ้โหสโตนเกสอ่ะทีนึงยังไม่ได้อีกประตูมันแข็งเหลือเกินน่ะเอาไปยังไม่ได้โอ้โหแต่ผมอยากให้มันวิ่งไล่มากกว่านะตื่นเต้นกว่าอ้าวอโพราโฟเบียมีโรคคนกลัวดวงตาด้วยเหรอครับมีอาชีพเมนต์อันล็อกชื่อว่าอโพราโฟเบียสักอย่างนึงเออแต่เกมนี้มันก็ออกแนวโฟเบียโฟเบียเหมือนกันนะอาจจะมีแบบโฟเบียหลายๆอย่างรวมกันภาพมันอันนี้คือเขาให้เราเล่นใช่ไหมใช่มีคนยืนอยู่หน้าตู้โทรศัพท์มากมายแต่เราไม่จำเป็นต้องสนใจหรอกเพราะคนพวกนี้คงไม่เดินตามเราเขากำลังมีธุระเขากำลังคุยกับคนทางบ้านใช่ไหมแล้วเราต้องไปเนียนเป็นหนึ่งในพวกนั้นด้วยเหรอจุดฉันไม่มีเงินเหลือแล้วที่จะใช้มันบ้าจริงบางทีวันนี้ฉันควรจะกลับไปก่อนแต่เหรียญอยู่เต็มเป๋าเลยนะไม่ใช่ขนาดที่ถูกต้องอ๋อเจ้าปฏิสาวแว่นจริงๆน้องน่ารักนะแต่อย่าทำตัวน่ากลัวได้ไหมโอ้จุดเงินหมดอย่างนั้นเหรอใช่อันนี้โอ้ได้เหรียญเล็กๆมาว้าววาร์ปด้วยเดี๋ยวพ่อจะมารับพวกเราไปกินข้าวเย็นเพราะฉะนั้นเร็วๆเข้าล่ะหวังว่าพวกเราน่ะจะเข้ากันได้ดีนะหรือว่าหรือบางทีอาจจะเป็นลูกคนละพ่อคนละแม่ก็ได้นะเพราะว่าพ่อแม่หย่ากันใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าแต่งงานใหม่อะไรหรือเปล่าสำรวจก่อนได้ไหมน่าจะไม่ได้อ้าวฉันควรจะโทรหาเขาให้เร็วเลยเขาน่าจะมารับเราไปกินข้าวกลางวันเสียงของคุณจะได้รับการฝากข้อความเอาไว้ฝากข้อความเอาไว้หลังเสียงสัญญาณตูดตูดตูดพูดเกี่ยวกับสภาพอากาศและเขาเป็นยังไงบ้างพูดเกี่ยวกับพ่อเลี้ยงใหม่พูดเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนละกันช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกเรื่อยๆเลยคุณทำตัวเองให้อุ่นดีอยู่หรือเปล่าหนูเป็นห่วงนะเดี๋ยวคุณจะเป็นหวัดโทรหาใครล่ะเราก็ไม่รู้หรือว่าโทรหาแม่ผมก็เลยแบบใช้คำว่าคุณไปก่อนนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นยังไงบ้างน่าจะเป็นแม่ป่ะที่โทรไปหาแล้วคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้หนูน่ะได้คุยกับคุณครูโฮมรูมของหนูด้วยอ่ะหนูสบายดีนะเขาก็แค่โทรมาหาหนูบ้างน่ะ
คุณครูศิลปะของหนูบอกว่าหนูน่าจะต้องเป็นจิตรกรที่เก่งแน่ๆเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรแบบนั้นแหละเยี่ยมไปเลยใช่ไหมและก็พูดเกี่ยวกับพ่อเลี้ยงใช่และหนูก็เพิ่งจะเจอกับพ่อเลี้ยงของหนูหนูก็กังวลนิดหน่อยเหมือนกันในตอนนั้นไม่แน่ใจว่าพวกเราจะเข้ากันได้ดีไหมหนูไม่คิดว่ามันจะถูกต้องนะที่จะทำแบบนั้นกับใครบางคนนึงเหมือนกับว่าเขามาแทนที่คุณน่ะบอกเขาว่าไว้จะโทรหาบ่อยๆงั้นหมายความว่าคนที่เราโทรหาอยู่ก็คือผู้ชายสิซึ่งก็น่าจะเป็นคุณพ่อคนเก่าทั้งนั้นเอาล่ะไว้จะโทรหาบ่อยๆนะรักพ่อนะเดาว่าเป็นพ่อไปแล้วหมายความว่าเราอาศัยอยู่กับคุณแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงคนใหม่เนาะแล้วแม่ก็ชอบตบตีลูกคนเก่านะครับพ่อเธออยู่นี่อ่ะร้านอาหารตรงนี้เนี่ยเต็มซะแล้วมีปัญหาแล้วล่ะยังไงก็เป็นช่วงเวลาอาหารเย็นนี่นาไม่ได้จองไว้ก่อนอย่างนั้นเหรอใดๆคือภาพประกอบสวยนะครับเนื้อเรื่องยังงงอยู่นิดหน่อยไว้ค่อยสรุปกันที่หลังแต่เท่าที่คาดเดาตอนนี้คือเหมือนเรากับสาวแว่นเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้เป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันก็ได้นะครับอาจจะพ่อคนละคนหรือเปล่าเอ้าเป็นอะไรไปมันคือเจ้าตัวตลกมันตัวสั่นกลัวอะไรเหรอน้องอ๋อได้ชิ้นส่วนกุญแจมาแล้วประกอบเองด้วยนะกุญแจนี่จะพาฉันออกจากที่แปลกๆนี่อย่างนั้นเหรอต้องรีบแล้วฉันไม่อยากเจออะไรแบบนี้อีกแล้วแล้วคุณดวงตาก่อนหน้านี้คือบอสแล้วเหรออยากเจออะไรที่เราใจกว่านี้ครับแต่ด่านนี้มีโทรศัพท์เยอะๆหมายถึงมันสื่อกับความทรงจำเรื่องแฟลชแบ็คเกี่ยวกับการโทรไปหาพ่อนี่แหละเนาะมันต้องมีบางอย่างเขาหายไปแล้วจริงๆผมก็แอบคิดอยู่เหมือนกันนะว่าไทดับเนี่ยคือมันเป็นการเล่นคำหรือเปล่าคือไทมันแปลว่าคลื่นก็จริงถ้าแปลตรงๆนะครับแปลว่ากระแสน้ำแต่ว่ามันเป็นการเล่นคำกับคำว่าไทอัพไทที่แปลว่าผูกคอผมว่าเป็นไปได้นะเพราะว่ามีฉากผูกคอค่อนข้างเยอะเลยสำหรับเกมนี้เอ๊ะวนลูปเหรออืมน่าจะใช่แล้วล่ะงั้นถ้าผมกลับทางขวาล่ะก็กลับมาที่เรืออะไรเนาะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่แต่ว่าในพาร์ทที่แล้วอ่ะพี่สาวของเราบอกว่าถ้าไปทางซ้ายจะได้เจอกับพ่อก็เจอเหตุการณ์เกี่ยวกับพ่อนะครับเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับพ่อเพิ่มก็ใช่นะผมลืมคิดไปเลยตอนที่เล่นมันต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับพ่อและทางขวาเนี่ยเป็นการเล่าเกี่ยวกับแม่ซึ่งเราก็ได้รู้ว่าแม่เนี่ยเคยขังเราไว้ในตู้แม่เป็นแม่ที่ค่อนข้างใจร้ายเลยทำลายลูกก็เล่าเรื่องครอบครัวเพิ่มตอนนี้ยังมีหลายอย่างตีกันในหัวแล้วก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่เอ้าทางข้างบนมันเปิดซะงั้นตกใจอีกา ผมใช้อันนั้นก่อนนะครับกระเป๋าเล็กใส่ไว้ในกระเป๋าใหญ่เพิ่มเป่าแยกๆแล้วเราก็เอาน้ำได้อีกขวดนึงผมว่าเราน่าจะวิ่งได้เยอะพอสมควรเลยไปทางรถไฟเหรอผมไม่รู้ว่าเราควรจะไปไหนก่อนอะเรามีกุญแจแล้วกุญแจสถานีปลายทางเขาว่างั้นมีเด็ก2คนเดินไปด้วยกันน่าจะเป็นเรากับสาวแว่นคนนั้นนั่นแหละ
วิ่งไปเลยแยกซ้ายกับแยกขวาซ้ายดูท่าทางตันนะครับผมเลยมาซ้ายก่อนมีของอยู่เป็นคำใบ้ให้เราไปเก็บเหมือนเกมนี้จะชอบทำทางที่ตันนะครับแต่ว่าให้เราเห็นอีกฝั่งของกำแพงแล้วก็เป็นการใบ้นะว่าอย่าลืมมาเก็บด้วยนะเพราะฉะนั้นผมเลี้ยวซ้ายเป็นกำแพงที่น่าดูจริงๆเห็นเงาสะท้อนของตัวเองเซฟครับผมไม่ใช่ทางที่ผมอยากไปเท่าไหร่นะเครื่องอะไรอ่ะฉันไม่รู้ว่าเครื่องจักรนี้ทำงานยังไงฉันอาจจะทำมันพังได้ฉันไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเอ๊ะถ้าใส่กุญแจลงไปมันจะได้ผลหรือเปล่าเหมือนมีรูให้ใส่กุญแจนะครับที่เรามีแต่ก่อนอื่นเลยขอค้นก่อนนะทางขวาล่ะทางขวาตันนะหมายความว่าก็มีอย่างเดียวผมคิดว่านี่เป็นประตูแล้วมันจะเปิดถ้าผมใส่กุญแจมาดูกันยับใช่มันเปิดแล้วแล้วมันจะพาเราไปไหนโอ้ทุ่งทานตะวันหรือไม่ใช่ทานตะวันก็ไม่รู้แต่ดูน่ากลัวคนไม่ได้นะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นสถานีปลายทางนี่กุญแจนี้และไอ้ของก่อนหน้านี้ผมเก็บไม่ได้เหรอแป๊บหนึ่งได้ไหมผมอยากย้อนกลับไปดูหน่อยเพื่อความแน่ใจของเรานะครับหน้าน้องดูกังวลตอนวิ่งหรือมันจะมีทางอ้อมให้ที่หลังอ่ะผมก็ไม่รู้ฮะไม้มีอุ๊ยแว่นหักไม่ใช่ไข่มุกแว่นตาที่มีแววตาที่เย็นชาแค่พกมันไว้ก็ทำให้มองเห็นห้องลับหมายความว่าเราจะเห็นของซ่อนใช่ไหมต่อจากนี้เจ๋งไหนวะผมไม่เห็นห้องลับอะไรทั้งนั้นแหละได้แต่ไปทางขวาก่อนเผื่อมีอะไรนี่ไงอะไรเอ่ยแล้วไงอ่ะเข้าไม่ได้อะแว่นก็มีทูน่าให้แมวผมจะพลาดสิ่งนี้ไปได้ยังไงกันเล่าเจ้าแมวเอาทูน่ามาให้แล้วอะเป็นเด็กดีหรือยังให้พี่ผ่านไปนะอร่อยไหมมันยังขู่ผมอยู่เลยอะเรายังเก็บมาไม่พอต้องมีอีกสักกระป๋องนึงเนาะตอนนี้เราได้แว่นมาก็น่าคิดนะครับว่าทางเก่าๆเนี่ยมันจะมีห้องลับอะไรอยู่อีกหรือเปล่าโอ้ยน่ากลัวเกินไปโอ้ตรงนี้ก็มีห้องลับจุดแต่เราเข้าไปไม่ได้เหรอคือผมไม่เข้าใจคือเราแค่มองเห็นแต่เข้าไปไม่ได้อะไรวะเนี่ยคุณหมูล่ะอยากได้เหรียญอีกไหมมันไม่พอไม่พอเอาเหรียญไปคือผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเอาหมูเหรียญให้หมูอีกเราจะได้อะไรกลับคืนมานะครับแค่นี้เหรอเอาไปอีกมีเยอะเลยโดนเชื่อซะแล้วแค่นี้เหรอเอาไปอีกแค่นี้เหรอมีอีกเยอะเลยถ้าคุณต้องการว้าวช่าง amazingได้ลูกบิดประตูมารับนี่ไปตอบแทนสำหรับการทำงานอย่างหนักของเธอเธอจะต้องเอามันมาคืนสิ่งที่ได้ไปจากฉันอันนี้คือลูกบิดเข้าห้องลับหรือเปล่าฮะเข้าไปหาคุณหมูได้ไหมไม่พอไม่เป็นไรน่าสนใจน่าสนใจแสดงว่ามีที่ให้เราสำรวจอีก
เยอะเลยนะครับเฮ้ยแต่ว่าสาวแว่นหายไปแล้วอ่ะเขาไม่อยู่ที่ไหนเลยตอนนี้น่าสงสัยแฮะผมกลับมาที่บ้านเก่าอีกรอบนึงแล้วก็มันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วได้ชิ้นส่วนความทรงจำใช้เลยครับเพิ่ม Max Energy ก็คือจริงๆบ้านเก่ามันร้างไปแล้วเนาะมันโดนทุบหรือว่าเกิดไฟไหม้ล่ะมันมีรอยดำๆด้วยนะยานะโอ้กินน้ำไปหนึ่งขวดมาลองเข้าห้องลับกันเข้าได้จริงด้วยอ่ะฉันเปิดประตูด้วยลูกบิดลูกบิดยังใช้ได้อยู่นะครับเหมือนตอนนี้ผมกำลังออกล็อกอะไรอะอะไรอะสมเด็จคอยอุ้ยผมตายเฮ้ยน่ากลัวมากคือมันขยับเป็นจังหวะเหรอหรือว่ามันขยับเป็นช่วงๆใช่ไหมเราต้องหาจังหวะที่มันอยู่นิ่งแล้วก็เดินโอเคอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคิดว่านะไม่ยากเท่าไหร่โอเคแค่ก่อนหน้านี้ผมโดนนะครับตกใจมันน่ากลัวให้ตายเถอะไม่ตกใจได้ไงสมเด็จคอยอีกเหรียญนึงได้เยอะเลยนะฉันเอาน็อตออกจากอีกฝั่งนึงหมายความว่าเราเปิดประตูตรงนี้ได้แล้วทางขวาก็พี่สาวเราก็ไม่อยู่แล้วโอ้ตรงนี้ก็มีห้องลับและถ้าเข้าไปน่ากลัวตรงมองไม่เห็นเนี่ยคือที่ไหนคือฉากที่เรามาโทรศัพท์เหรอหีบเลขไม่มีอะไรใช้การได้ในนี้สังั้นแล้วมันเป็นทางไปไหนโอ้มีตรงเรือนั้นมีรูอยู่ฉันไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปในนั้นฉันควรที่จะกระโดดเข้าไปไหมผมไม่รู้ว่ามันจะข้ามในเรื่องหลักอะไรหรือเปล่านะครับแต่เอาหน่อยละกันผมว่ามันไม่ใช่ทางหลักอ่ะเพราะในเรื่องหลักเราควรจะไปที่สถานีสุดท้ายนั่นแต่ตอนนี้ผมออกนอกเส้นทางแล้วก็สำรวจอย่างเมามันเลยล่ะนะมีวาล์วอยู่เขียนว่าพลัง power นะครับแล้วน้องก็หมุนเล่นซะด้วยฉันไม่คิดว่าฉันสามารถเปิดมันได้ตอนนี้ถ้าหากมีอะไรที่เอาสนิมออกไปได้เนี่ยน่าจะใช้การได้เอาแล้วออกไปยังไงเนี่ยเข้าแล้วออกได้ไหมน้องโอ้ที่เอาสนิมออกผมนึกว่าเราต้องเอาเหรียญไปให้คุณหมูนะเนี่ยมีอุปกรณ์ที่มีปุ่มแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ลองดูกันเอาสนิมออกมาชึ้งเรียบร้อยฉันคิดว่าฉันสามารถหมุนวาล์วได้แล้วหมุนยังไงล่ะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่านะน่าจะเป็นการเปิดไอ้ทางขวานั่นนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามเราอาจจะต้องแก้พัซเซิลทำให้เท่ากันเหรออันนี้ให้เต็มไม่ใช่หรือว่าแบบนี้อันนี้เต็มโอเคไม่มีตัวน่ากลัวใช่ไหมผมกลัวไอ้ตัวนั้นมากเลยไอ้ตัวตุ๊กตาเนี่ยที่มันเห็นเราแล้ววิ่งเข้าใส่เซฟก่อนนะครับห้ามเข้าทำไมเขาบอกให้มีป้ายห้ามไฟอ่ะ
มันจะระเบิดหรือเปล่านะผมควรจะปิดไฟไหมแต่อยากลองนะครับอยากลองเผื่อว่าจะเจอของดีเอาหน่อยตายโอ้ถ้าเกมนี้มีฉากตายจะดูสยองขึ้นเยอะเลยเกมมันก็ให้ผมเริ่มไกลเกินทั้งที่ผมเซฟไว้นะแต่มันไม่มีออโต้เซฟแถวนี้เลยอ่ะเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักนะครับผมถือแหวนแต่งงานของแม่แล้วกันเป็นกำลังใจหรือเปล่าไม่น่าเป็นกำลังใจในเกมนี้เท่าไหร่นะมันไม่เห็นเราเนาะโอ้โอเคไปได้นะแอบในล็อกเกอร์ก็มาจริงๆผมคิดว่าตัวละครเราไม่กล้าเข้าล็อกเกอร์ซะอีกนอมันจะหันหลังกลับไปไหมเฮ้ยเราออกไม่ได้เหรอกดอะไรเพื่อออกอ๋อต้องกดกากบาทเอาใหม่นะครับผมนึกว่ามันไม่ให้ออกตอนแรกผมกดแซดแล้วมันไม่ออกโอเคออกมาตึงตังตึงตังตึงตังเมื่อกี้ผมพูดว่าตัวละครเราน่าจะไม่กล้าเข้าล็อกเกอร์ใช่ไหมเพราะว่าเราเคยโดนแม่ขังในล็อกเกอร์เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยคิดว่าจริงๆน้องน่าจะกลัวเหมือนเป็นอาการแพนิคอะเราเคยเจอเรื่องร้ายๆกับสิ่งนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นปมก็ได้แต่น้องกล้าเข้าในฉากนี้ฮะเอาล่ะตู้กดน้ำไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะน้ำผมไม่ได้ใช้ผมก็งกเกินเนาะเราเพย์เซฟไงอะไรนั่นนะเปิดไฟได้ยังน่าจะได้แล้วนะคิดว่าไม่เป็นไรห้องที่มีเตียงคู่ฉันเห็นภาพสะท้อนของตัวเองมาสำรวจกันต่อมีรูเล็กๆอยู่ฉันสามารถคานเข้าไปได้เดี๋ยวยังเราสำรวจก่อนข้างล่างนี่ประตูถูกบล็อกไว้หมายความว่าก็ต้องมุดรูแหละเนาะไม่น่ามีอะไรละ Yes What เสียงอะไรเอ้าอ๋อไอ้นั่นมันส่องอยู่ด้วยเหรอโอ้ยอย่างเลวอ่ะอันนี้ก็โอ้คือผมงงว่ามันส่องตรงไหนบ้างดูไม่ออกตรงโซนสีขาวเมื่อกี้เราคานไม่ไกลพอเหรออ่ะไปให้สุดไปติดอาจจะตายก็ได้ไม่ตายแฮะรอดแล้วขอบคุณครับมีตู้อยู่ไม่มีอะไรใช้การได้มันเป็นเหมือนโรงแรมไม่ดิมันคือห้องพักในเรือเนาะเรือมันหรูไม่เคยขึ้นเรือแบบนี้มาก่อนเลยครับขออภัยในความไม่รู้จักมันหรูเกินไปสำหรับผมประตูล็อกคือผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับน้ำท่วมด้วยหรือเปล่านะอาจจะมีน้ำซัดเข้ามาในเมืองทำให้คนตายหมดอะไรแบบนั้นอ่ะหรือว่าเราไปขึ้นเรือแล้วเรือล่มก็ไม่รู้สิได้อะไรมาน้ำหอมเก่ามันมีกลิ่นน้ำหอมของแม่ด้วยที่ทำให้เราตัวสั่นอ่ะในพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทแรกนั่นแหละแล้วนี่คืออะไรอ่ะมีเทอร์มินอลทีวีอยู่เปิดลิ้นชักเปิดลิ้นชักก่อนได้ไหมหรือดูก่อนดูก่อนก็ได้เอ๊ะไอ้เกมบ้าอะผมมาตรงนี้ใหม่อีกรอบแล้วเรายังค้นไม่หมดเลยอะแล้วมันวาร์ปแบบไม่บอกไม่กล่าวคือใครจะไปรู้ว่ากดทีวีแล้ววาร์ปเลยวะถามจริงอ่ะเปิดลิ้นชักนะครับมีอะไรไหมมีแหวนแต่งงานอยู่ข้างในลิ้นชักเราใช้แหวนตรงนี้ได้ไหม
ีแหวนแต่งงานอยู่ข้างในลิ้นชักจุดๆๆฉันควรที่จะวางแหวนแต่งงานนี้ไว้ข้างๆมันไหมจัดไปโว้ฉันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโวยวายแล้วก็เสียงผู้ชายที่พูดมาด้วยน้ำเสียงของความโกรธแกมันใหญ่ตัวบ้าอัมจุดแหวนหักซะแล้วแฮะเป็นพ่อกับแม่เราเหรอพ่อกับแม่เราเคยมาเที่ยวที่เรือด้วยกันอย่างนั้นเหรอก็ไม่แน่ใจนะอ๋อโอเคไอ้ที่แมปแรกก็มีทางลับนะครับพาร์ทนี้คงจะเป็นพาร์ทสำรวจทางลับไปแล้วล่ะและข้างในนี้มีอะไรถังขยะฉันควรที่จะโยนขวดเปล่าลงในถังขยะรีไซเคิลไหมโยนลงไปฉันใส่ขวดเปล่าลงไปยังถังขยะพลาสติกฉันรู้สึกดีขึ้นฉันควรที่จะโยนขวดเปล่าลงไปแค่นี้เหรอโอเครักโลกนะและฉากหอนาฬิกาตอนแรกก็มีห้องลับเหมือนกันนะครับน่าสนใจนี่ผมกลับมาไกลมากมากสุดๆเอ๊ลิฟต์กับกระจกเราเซฟก่อนนะครับติดขึ้นข้างบนหรือเปล่านะลิฟต์ดูแรงมากวะใจคอไม่ดีเลยเมื่อกี้เสียงอะไรมันมีเสียงบางอย่างแปลกๆข้างในมีแหวนแต่งงานอยู่มันคือบ้านเรากลับหัวเหรอใช่ด้วยนะผมว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นแมปที่ลับที่สุดที่มีมาว้าวหมุนวาวโอเคตุ๊กตานั่นอีกแล้วแหวนแต่งงานอันนี้เก็บไม่ได้เหรอเวดดิ้งริงดูหลอนอย่างแปลกๆไข่มุกแล้วก็เชือกไข่มุกอีกแล้วเหรอตู้นั่นเปิดได้ไหมอ่ะไม่ได้นะมุมมองมันดูยากยังไงก็ไม่รู้สิเดี๋ยวนะภาพมันเล่าเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าครับตอนแรกมีภาพทิวทัศน์ใช่ไหมทุ่งภาพของทุ่งแล้วก็เป็นภาพของป่าที่รายล้อมเมืองต่อมาเป็นเครื่องบินตกที่อาร์กติกแล้วไงภาพวาดโอว้าวเธอแปลกเธอยืนกลับหัวเธอตั้งหากละที่ยืนกลับหัวในมุมมองของฉันน่ะจริงเหรอนั่นแปลกจังเลยนะฉันคิดว่าเธอกำลังกลับหัวอยู่ตุ๊กตา What? ชิ้นส่วนความทรงจำ ยิ่งเล่นยิ่งไม่เข้าใจตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่อะรางวัลสำหรับนักวิ่งใช่ไหมได้ชิ้นส่วนความทรงจำมาไปได้เหมือนกันทูน่ากระป๋องเอ้ยได้ของไปให้เจ้าแมวด้วยเอาล่ะเจ้าแมวรอบนี้ต้องได้เป็นเพื่อนกันแล้วล่ะไหนดูสิเชื่องหรือยังผมอยากรู้มากเลยมีอะไรอยู่ข้างหลังคือมันซ่อนพอสมควรเลยนะครับเมียวเอ้ยเจ้าแมวถอยให้แล้วขอบคุณจุดๆๆอย่าทำแบบนั้นไม่มีอะไรเลย
เดี๋ยวแล้วแมวมันต้องพาไปไหนหรือเปล่าทางนั้นเอาเฮ้ยเจ้าแมวน่ารักหืมได้อะไรไหมไม่ได้อะไรนะครับมีแค่นี้จริงๆอ่ะจริงๆเหรอมีแค่นี้จริงๆจริงๆเหรอหืมไข่มุกว่าโอเคไม่มีก็ไม่มีหลังจากทะเลถลายอยู่นานได้เวลากลับมาที่เนื้อเรื่องหลักของเรานะครับมาดูกันว่าที่นี่คืออะไรมันดูเหมือนโรงเรียนเลยนะข้างนอกเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเซฟอย่าอืมกระดูกเหรอเหมือนกระดูกซี่โครงยังไงอย่างนั้นขึ้นไปไม่ได้นะครับตู้ล็อกเกอร์มีเสียงเอะอะด้วยผมว่าคงจะเป็นโรงเรียนจริงๆนะคิดว่าไปไม่ได้นะหมายความว่าต้องไปทางขวาก่อนตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าพี่สาวเราหายไปไหนแล้วน้องแว่นคนนั้นน่ะทางนี้ไปได้โอ้โหแก้วเธอจะใช้แก้วนั้นอย่างนั้นเหรอดีเธอจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆซะก่อนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นผอ.เหรอเหมือนเป็นผอ.โรงเรียนนะครับแต่แล้วไงไม่มีอะไรใช้การได้งั้นไปนะโอ้ของซ่อนไข่มุกไข่มุกผมเยอะมากเลยนะเหมือนห้องคนป่วยเลยหรือว่ามันคือโรงพยาบาลไม่ใช่โรงเรียนเฮ้แช่ตัวในอ่างจัดไปเราแค่กดก๊อกน้ำนะครับไม่ได้แช่ตัวอ่างน้ำเต็มไปด้วยน้ำแปลกๆกลิ่นของมันเหมือนกับสนิมเลยฉันคิดว่าฉันสามารถตักน้ำใส่แก้วไปได้เอามาเอาไปให้คุณคนนั้นละกันนะเจ้าของแก้วโอ้ดูไปก็เหมือนกาแฟคงจะเป็นกาแฟแดงแน่ๆเลยเอากาแฟมาเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าคุณต้องการล่ะนะโต๊ะว่างเปล่าไม่มีอะไรตรงนี้ไม่เอาเหรอขอบคุณนั้นทางนี้ไปได้ไหมโอ้เขาคงจะอยากกินกาแฟแดงนั่นแหละไม่แต่เราต้องเอาไปเสิร์ฟหยุดพวกเข้าไปยังไงวะเจ็บตัวซะแล้วเดี๋ยวผมต้องลากมันออกมา2ตัวเหรอมันมีตัวดักข้างหน้านะครับขอนั่งพักที่เก้าอี้ก่อนเขาบอกสายลมเย็นๆจะเยียวยาจิตใจเราลมเย็นตรงไหนเนี่ยถามจริงคือไม่มีลมพัดในนี้แน่นอนผมมั่นใจตอนนี้เริ่มแบบหมดแรงอัดแล้วนะครับแต่ก็อยากเล่นไปต่อนะผมคิดว่าเกมมันใกล้จบแล้วอะไม่อยากแยกพาร์ทเท่าไหร่มาขนาดนี้โอเคเราทำได้ขวาก่อนไหมสุสานคนตายเยอะมากและภาพซูมไกลมากๆนะครับสุสานฉันสามารถขุดมันได้ด้วยพลั่วแล้วเอาพลั่วมาจากไหนล่ะแล้วคำถามคือเราต้องควรจะขุดสุสานพวกนี้เหรอมันต้องมีของซ่อนอยู่ในพวกนี้แน่ๆเลยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคืออันไหนนะครับที่มีของซ่อนคงจะเป็นพัซเซิลใช่ไหมเราต้องไปรู้คำใบ้มาก่อนเพราะฉะนั้นกลับมาที่ห้องหลักของเราลาก่อนโอ้เจ็บตัวอีกแล้วน้ำพุฉันเห็นภาพสะท้อนของตัวเองโอเคเซฟได้เซฟจนวนมาไฟแรกแล้วอ่ะน่ากลัวจัดน้ำ
อะไรอ่ะหยุดมันตามแสงไฟเหรอUh-huh. อุ้ยมีห้องลับอยู่โอ้โดนกัดด้วยสุสานอีกแล้วฉันสามารถขุดได้ด้วยพลั่วเราไม่มีพลั่วดิยังไงวะเนี่ยไปแล้วไม่อยู่หรอกเหมือนกลับมาที่บ้านเลยอันนี้คืออะไรโอ้ครอบครัวสุขสันต์พอจะมีพลั่วอยู่แถวนี้บ้างไหมมีดหรือว่าเราฆ่าทุกคนในบ้านวะแทงมีดที่ไอตัวนั่นไปซะและเอาสิ่งที่เธอต้องการไปจุดเอ๊คนนี้เหรอแทงไม่ได้นี่มันไปนะผมนี่ก็ซื่อเนาะเดี๋ยวนะทางซ้ายเหมือนมีทางไปเลยครับไปได้จริงด้วยครับหนังสือเหมือนเราแทงอันนี้ได้เลยอะหุ่นดูท่าทางเจ็บปวดฉันคิดว่าฉันสามารถควักหัวใจมันออกมาได้ได้นาฬิกาปลุกมาฉันกะไว้อยู่แล้วเธอไม่ชอบฉันเหมือนกับแม่ของเธอนั่นแหละฉันผิดอย่างนั้นเหรอเธอน่ะผิดฮะเธอไม่เคยชอบฉันเลยใช่ไหมล่ะพี่สาวเหรอคือเราเอามีดแทงพี่สาวเหรอแล้วก็จัดฉากเหมือนกับเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่านี่มันโอโมริไม่ผมว่ามันแปลกๆแล้วภาพมันแค่ซ้อนทับกันนิดหน่อยเท่านั้นเองหมายความว่าไงหรือว่าเราเป็นคนฆ่าจริงๆอืมโอ้หาตัวเจอแล้วหลังจากไม่ได้เจอนานมากเธอมาที่นี่หวังว่ามันคงจะไม่ยากเกินไปสำหรับเธอนะเธอยังคงจำได้ไหมวิธีการที่จะออกไปจากโลกนี้น่ะหุ่นในห้องศิลปะนั้นมันยังไม่สมบูรณ์ใช้ของในโรงเรียนเพื่อซ่อมหุ่นไข่มุกเธอเก็บมันมาได้เยอะมากเลยล่ะขอฉันดูหน่อยได้ไหมส่งไข่มุกให้ขอฉันดูสิดีรับไปสิได้สร้อยไข่มุกมาสวยใช่ไหมล่ะเธอไม่อาจย้อนเวลากลับไปได้แต่ว่าอนาคตที่อยู่ตรงหน้าน่ะเธอยังสามารถไขว่คว้ามันได้นะและถ้าหากเธอต้องเจอเรื่องราวแบบเดิมอีกแล้วก็อย่าทำมันพังอีกล่ะมันคงจะมีไข่มุกอีกมากมายอยู่ข้างนอกนั่นแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเก็บพวกมันทั้งหมดมาจิตใจน่ะมันก็ทำงานแบบนั้นแหละนะความจริงที่ว่าเธอพยายามแล้วนั่นแหละคือเรื่องที่สำคัญเอาล่ะงั้นคงต้องถึงเวลาที่ต้องบอกลาแล้วลาก่อนรักตัวเองให้มากๆล่ะอ้าว
เหมือนเป็นฉากจบของเกมเลยแต่ก็ไม่ใช่นะผมนึกว่าจะบอกลาแล้วก็ข่าวทั้งจอฟึ้งแล้วเราก็ออกไปจบเกมแบบนั้นจะเป็นฉากจบที่แบบบูชิดอ่ะผมจะบูอัดเขาให้แต่ก็ไม่ใช่นะครับยังไม่จบไข่มุกไข่มุกเหลือ3อันเมื่อกี้ผมใช้ไป10อันเนาะเหมือนใช้10อันในการทำสร้อยนะครับโอเคได้สร้อยไข่มุกมาแล้วผมว่านี่น่าจะเป็นฉากคลายแม็กของเกมแล้วในอีกไม่ช้าเกมคงจบก็มาดูกันว่ามันจะจบแบบไหนข้างล่างนี่ไปไหนได้อ๋อคือห้องนี้เหรอไอ้พัซเซิลบ้านี่อีกแล้วดูก่อนนะครับสำรวจอันนี้ผมคิดว่าได้แล้วเราเดินไปไม่ได้แล้วเหรอเอ๊ะมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเท่าไหร่ผมว่าเราต้องผลักอันนี้ลงไปก่อนแบบนี้เลยหรือเปล่าแล้วก็เอาอันนี้ไปก่อนแบบนี้และผมว่าแบบนี้ได้ถ้าเราผลักอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปไว้ซ้ายสุดอันนี้ไปแล้วก็อันนี้ลงล่างโอเคก็ซับซ้อนอยู่เหมือนกันนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากหนามที่มันผุดขึ้นมาน่าจะลงไปแล้วตอนนี้คิดว่านะอ้าวไม่เหรอแค่เปิดทางทางซ้ายโอ้คนแขวนคอมากมายหญิงสาวแห่งความยุติธรรมที่ปิดตาเอาไว้เธอดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือต้องช่วยยังไงล่ะคนที่บาปหนาที่สุดสมควรถูกส่งไปใต้ดินและคนที่บาปน้อยที่สุดสมควรถูกแขวนคอฆาตกรนั้นคือบาปร้ายแรงเป็นบาปที่หนักหนากว่าบาปทั้งปวงสักอย่างนะครับแปลไม่ค่อยได้หัวขโมยนั้นคือบาปที่น้อยลงมาแล้วไงผมต้องดูยังไงว่าคนไหนเป็นหัวขโมยต้องไปคุยด้วยมันเขียนว่าฆาตกรมันเขียนว่าหัวขโมยอันนี้คือคนขี้เกียจส่วนอันนี้คือคนทรยศคนทรยศกับฆาตกรเนี่ยคือคนที่ไว้ขึ้นมาเหมือนคนทรยศกับคนฆาตกรเนี่ยคือคนที่บาปหนามากนะครับเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นเราต้องจุ่ม2อันลงไปคิดว่างั้นนะแล้วก็เหลือหัวขโมยกับคนขี้เกียจคนขี้เกียจเนี่ยน่าจะบาปน้อยสุดเราจุ่มหัวขโมยลงไปนิดนึงมั้ยเหมือนจะถูกแล้วหรือเปล่าแค่นี้เหรอทางขวาเปิดแค่ทางกลับเนี่ยนะผมอ้อมกลับก็ได้อ๋อแต่ทางตรงกลางมันเปิดด้วยใช่ไหมทางที่เคยปิดไว้นะครับแต่ผมไม่เห็นพลั่วแฮะคือมันมีสุสานให้คนได้เยอะนะครับแต่เราไม่มีพลั่วไม่รู้ก่อนเอาเป็นว่าขึ้นไปข้างบนก่อนเลยแล้วกันเขาบอกว่าตุ๊กตายังไม่สมบูรณ์ให้เราทำอะไรบางอย่างหุ่นที่ว่างเปล่ามันไม่มีหัวแล้วก็หัวใจฉันควรที่จะใส่หัวของมันก่อนเรายังไม่มีหัวหุ่นเนาะแต่ว่าผมว่านาฬิกาเนี่ยคงจะเป็นหัวใจของมันควรจะหาหัวของมันก่อนหัวนี่คืออะไรแล้วเราต้องใส่สร้อยคอให้มันไหมหมายความว่าผมเร็วไปที่จะมาตรงนี้ใช่ไหมมันน่าจะมีห้องหนึ่งที่ผมยังไม่อย่าบอกนะว่ามันคือห้องนี้โอ้ผมเกลียดมันชะมัดโอเควิ่งผ่านไปเลยแล้วกันนะได้แหละมันมีห้องนึงที่ผมยังไม่ได้เข้าไปนะครับคือห้องนี้มาดูกันโอ้ระวังแมลงหูให้ดี
แมลงหูคืออะไรวะปกติแล้วมันจะอยู่นิ่งๆแต่ว่ามันจะไล่ตามเธอถ้าหากเธอทำให้เกิดเสียงดังน่าจะหมายถึงไอ้ตัวเมื่อกี้แน่ๆเลยที่เราเจอนะครับแต่รอดมาแล้วล่ะนี่เธอไปดูที่หลุมศพมาหรือยังล่ะมันไม่ได้อยู่แถวล่างนะนี่เธอไปดูที่หลุมศพมาหรือยังมันไม่ได้อยู่ตรงกลางหรือว่าตรงซ้ายหมายความว่าอยู่ทางขวาเหรอไปดูที่หลุมศพมาหรือยัง4แล้วก็4ไปดูที่หลุมศพมาหรือยังมันคงจะยากสำหรับมือของเธอนะเอานี่ไปกุญแจพรวดอ่ะอยู่ในห้องผู้หญิงห้องผู้หญิงห้องผู้หญิงตรงไหนห้องน้ำเหรอว่าแต่มันมีห้องน้ำอยู่ด้วยเหรอครับแล้วก็น่าจะมีห้องตรงนี้นะที่ไม่เคยไปโอ้โหลายกราฟฟิตี้เกือบจะปกคลุมกระจกทั้งหมดเอาไว้นี่ไม่ใช่กระจกอีกต่อไปแล้วผมเห็นแต่สีดำๆขีดฆ่าเป็นกราฟฟิตี้ตรงไหนประตูพังฉันเปิดมันไม่ได้คุณหมีมันปิดอยู่ฉันควรจะหากุญแจได้จากที่ไหนนะอันนี้เหรออ่ะได้พรั่วมาแล้วโอเคผมเดาว่าน่าจะมีหัวหุ่นฝังอยู่ในสุสานนะแต่ว่าเราคงจะต้องฝ่าไอ้พวกนั้นไปเซฟก่อนไหมเพื่อความไม่ประมาทนะครับตรงนี้โอ้เลวมากโอ้โดนกัดฟีอย่านะโอเคเขาบอกว่า4หรือว่า4-5สักอย่างใช่ไหมแล้วก็มันน่าจะอยู่ทางขวาเพราะฉะนั้นทางขวานับลงไป4 1 2 3 4แล้วก็เข้าไปอีกสัก4 1 2 3 4อันนี้เหรอราวอันนี้ไหมกระดาษที่ถูกขยำแล้วมันคืออะไรล่ะเอ้าพัวพังซะแล้วไม่ผมยังไม่ได้ไปขุดโอ้ขอย้อนกลับมาก่อนนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันขุดได้ไหมเว้ยแต่มันดูเหมือนจะมีอะไรนะเป็นหลุมศพที่อยู่ในห้องลับนะเพราะฉะนั้นเราควรจะขุดมันก่อนอะมาดูกันเหรียญเหรอเหรียญเล็กๆเอาไว้ทำไมมันน่าจะเอาไว้โทรศัพท์ได้นะครับแต่ว่าเราต้องไปโทรศัพท์ตรงไหนกระดาษที่ฉันได้มาจากหลุมฝังศพของฉันมันเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนกับจิตใจของฉันเองเลยอ้าวมันคือหลุมฝังศพของเราเหรอผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยแต่ว่ามาลองดูกันติ๊กกี้คีย์เร็วมากเราเอากระดาษมาใส่เป็นส่วนหัวได้ไหมใช่ฉันใส่กระดาษที่ถูกขยำลงไปในส่วนหัวของมันเพราะมันเหมือนจิตใจของเราใช่ไหมมันเลยใส่ลงไปได้ต่อไปก็คงจะเป็นส่วนหัวใจนาฬิกาฉันใส่นาฬิกาลงไปในหัวใจของมันและต่อได้เลือดไหมถ้าไม่มีหัวก็ไม่มีหัวใจฉันเทน้ำขึ้นสนิมลงไปในหุ่นนั่นตูมเป็นรูซะแล้วมีสายลมพัดออกมาจากหลุมที่ไร้ที่สิ้นสุดฉันจะไม่อาจกลับมาได้ถ้าหากฉันตกลงไปฉันควรที่จะเตรียมใจให้พร้อมลงไปเลยไหมอ่า
เหมือนฉากเริ่มเกมเลยอันนี้ไม่ได้ช่วยทำให้สว่างขึ้นเลยนะงั้นเราใส่สร้อยไข่มุกแทนไหมน่าจะสบายใจที่สุดแล้วในเมื่อไอเทมช่วยอะไรเราไม่ได้ประตูเหรอฉันควรจะเข้าไปไหมใช่เธอแก้ไขมันให้ฉันอีกแล้วมานี่มาคุยกันดูที่ท้องฟ้าสิฉันคิดว่าเธอเนี่ยค่อนข้างโง่เลยนะเธอควรจะทำสิ่งที่เธอต้องการให้เรียบร้อยแต่ว่าเธอก็ไม่ทำแบบนั้นเธอไล่ฉันไปฉีกฉันเป็นชิ้นๆแล้วก็ขังฉันเอาไว้นี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นคนบอกให้เธอทำเหรอแล้วคิดอะไรออกหรือยังล่ะในคราวนี้น่ะเธอจะฆ่าผู้หญิงคนนั้นอย่างนั้นเหรอหรือว่าน้องเป็นคนฆ่าแม่ตัวเองอ่ะผมว่ามันจะเริ่มจะชัดเจนละขอโทษงั้นเหรอเธอก็เอาแต่พูดอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาฉันไม่อยากจะฟังคำขอโทษจากเธอฉันไม่ต้องการมันโอ้อะไรน่ะเดี๋ยวนะเราทำอะไรได้บ้างมันมีปุ่มตรงนี้อยู่อ่ะโอเคเราเคาะมันได้เราต้องหาจังหวะตีให้ถูกตีแล้วก็หลบตีหลบตีตีทีนึงได้อยู่โอ้โดนกัดเนี่ยล่ะเลือดผมจะหมดกินขนมปังโอ้กินอีกได้ใช้แล้วนะครับขนมปังที่สั่งสมมาหลบดีๆโอเคปุ๊บแหกแล้วอันนึงซีกแซกเรียบร้อยล่วงมาแล้วนี่ยังไม่จบแฮะมีอีกเหรอนี่ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเอาโอเคอันนี้ต้องวิ่งหลบเองมันไม่เป็นจังหวะแล้วไม่เหมือนเดิมมันวิ่งดักสัตว์ด้วยไม่ธรรมดานะครับปุ๊บกระตุกจิตกระชากใจควักหัวใจออกมาโอ้มันวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าผมจะตายไม่นะเอาน้ำหอมของคุณแม่แตกขอบคุณครับที่ช่วยชีวิตผมกระชากออกมายังอีกเหรอยังมีร่างต่อโอ้ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้มันทางตันเรากำลังจะตายขนมปังโอเคเราพอจะวิ่งลัดเลาะได้อยู่นะครับในขณะที่มันเข้ามาเอ้ยโอ้โหตีทีนึงแล้วก็ถอยด้วยนะอย่าเอ้ยมันกัด2ขีดขนมปังช่วยด้วยผมไม่ห่วงน้ำเลยนะทุบอย่างเดียวแล้วกันแตกต้องตายแล้วล่ะเอ้ยเรียบร้อยงัดได้อาชีพเมนเศษกระจกมาเด็กคนหนึ่งกำลังร้องไห้ฉันจะเอาสร้อยไข่มุกให้กับเด็กคนนี้ผมคิดอยู่นะว่าสร้อยไข่มุกนี่เนี่ยมันมีความหมายอะไรมันน่าจะเป็นของสำคัญที่เราขโมยมาจากพี่สาวงั้นหมายความว่ามันน่าจะเป็นสร้อยที่พ่อแม่จริงๆของเขาให้ไว้อะน่าจะเป็นของดูต่างหน้าอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะผมว่ามันมีความเป็นไปได้ที่สุดแหละ
แล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าทั้งหมดเป็นฝันเหรอมันเป็นแค่ฝันร้ายใช่ไหมหมายความว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ความรู้สึกผิดของเราจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่นะมันเป็นความรู้สึกผิดของเราใช่มันอาจจะเป็นเรื่องที่หนักหนาแล้วครับด้านหลังของกำแพงเมื่อกี้เนี่ยที่วอลเปเปอร์ผมเห็นเหมือนภาพวาดของปีศาจที่เราเจอในโลกนั้นด้วยเพราะงั้นน่าจะหมายความว่าทั้งหมดน่าจะเกิดจากความกลัวของเราเองความกลัวของเราที่สร้างปีศาจพวกนั้นขึ้นมาและนี่ก็เป็นฉากจบของเกมนี้ผมแอบเชื่อว่ามันเป็น True Ending ด้วยเพราะว่าผมค้นของค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างแทบจะไม่ตกหล่นอะไรแล้วอ่ะผมมั่นใจมากๆเลยเพราะว่าผมเดินกลับไปค้นทุกซอกทุกมุมมีช่วงนึงอ่ะจนกลางๆคลิปมันน่าจะเอื่อยๆหน่อยก็โดยรวมยังมีจุดที่ยังค้างคาใจอยู่บ้างเพราะว่าเหมือนเกมจะเล่าเรื่องสไตล์ที่แบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ให้เราตีความให้เราคิดกันเอาเองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เท่าที่จับใจความได้แน่ๆก็คือพี่สาวของเราอ่ะสาวแว่นคนนั้นเขาฆ่าตัวตายไปด้วยเหตุผลบางอย่างและมันน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหาครอบครัวเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมีการหย่าร้างกันและเขาน่าจะเป็นพี่น้องคนละพ่อคนละแม่กับเรานะครับแม่เนี่ยน่าจะเป็นแม่แท้ๆของเราส่วนพ่อเนี่ยน่าจะเป็นพ่อของเขาก็คือแม่ของเรามีลูกติดแล้วก็ไปแต่งงานกับพ่อที่มีลูกติดเหมือนกันอะไรแบบนี้เราก็เลยเป็นพี่น้องกันแต่ไม่ใช่ทางสายเลือดอ่ะแล้วก็น่าจะเหมือนกับในละครทั่วๆไปนั่นแหละแม่เลี้ยงก็ไม่รักลูกเท่าไหร่พอมีลูกใหม่ก็มักจะตบตีทำร้ายลูกใหม่จนสุดท้ายเธอก็ฆ่าตัวตายอันนี้คือที่ผมเข้าใจใช่แล้วมันไม่ได้อัปเดตจากพาร์ทแรกเลยโอ้มีฉากหลังเอ็นเครดิตด้วยอะไว้มาหาฉันอีกนะลายไม่เบามันยังมีฉากแบบแอบอบอุ่นหัวใจไว้ตอนท้ายด้วยนะแต่ก็แบบแอบหยอดๆไว้แต่ก็ไม่ถึงกับอบอุ่นหัวใจซะทีเดียว อ่ะผมคลับคล้ายคลับคาว่าเขาเคยพูดไว้ว่าบางครั้งแสงไฟที่นี่เนี่ยก็ดับไปทั้งที่มันเนี่ยเคยสวยงามแท้ๆแต่ฉันเชื่อว่ามันจะต้องติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วฉากจบตรงเอ็นเครดิตเมื่อกี้เนี่ยหลอดไฟมันก็สว่างขึ้นมาใช่ไหมเหมือนจะสื่อว่าถ้านั่นเป็นโลกในจิตใจของเราใช่ไหมมันก็ยังมีแสงสว่างที่หลงเหลืออยู่ในจิตใจของเราแล้วแสงสว่างมันก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับประโยคของน้องแว่นที่บอกว่าไว้มาหาฉันอีกนะก็คืออย่างน้อยเราก็ไม่ลืมน้องแว่นนะครับแล้วก็เหมือนว่าน้องแว่นในความคิดของเราเนี่ยเขาก็แอบยกโทษให้เราด้วยนะไม่ว่าเราจะเคยทำอะไรผิดกับเขาไว้ก็ตามก็เหมือนเป็นการสื่อเป็นในๆว่าน้องไอเนี่ยสามารถ move on จากความรู้สึกผิดของน้องได้แล้วมันไม่ใช่การ move on แบบว่าเราลืมไปว่าเราเคยทำอะไรผิดแต่ว่าเราจดจำมันไว้เป็นบทเรียนอะแล้วก็ก้าวต่อไปหลักฐานก็คือฉากที่น้องน้ำตาไหลออกมาผมว่านั่นแหละมันชัดเจนนะครับ และพี่สาวที่จากไปเนี่ยก็ยังคงเป็นคนสำคัญของเขาอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ค้างคาใจผมอยู่ในเกมนี้ก็คือสาเหตุการตายของน้องแว่นนี่แหละมันแน่ชัดอยู่แล้วว่าเขาผูกคอตายแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้เขาผูกคอตายมันคืออะไรกันแน่ใช่มันมาจากปัญหาครอบครัวครับอันนั้นคือเลเยอร์ที่แบบเข้าใจได้แต่เหมือนเกมมันมีอะไรสอดแทรกไว้มากกว่านั้นนะครับผมเองก็พยายามไปตามหาความเห็นของชาวต่างชาติที่เล่นเกมนี้อ่านแต่ว่าความเห็นที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีส่วนใหญ่คนที่เล่นก็เป็นคนเกาหลีนะครับแล้วผมอ่านเกาหลีไม่ออกมันจบสิ้นแล้วเพราะงั้นผมก็เลยต้องตั้งทฤษฎีเองนะครับและผมมี2ความเป็นไปได้ถึงสาเหตุการตายของน้องแว่นที่ผมคิดในตอนนี้ความเป็นไปได้แรกก็คือเราเป็นคนฆ่าน้องแว่นเอง
สาเหตุที่คิดแบบนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวเกมก็พยายามนำเสนอว่าเราฆ่าใครบางคนหนึ่งไปหรือเปล่าจะเห็นได้ชัดเลยตอนแบบทดสอบจิตวิทยานะครับเขาถามย้ำๆเลยว่าฉันฆ่าใครบางคนหนึ่งไปใช่ไหมฉันรู้สึกผิดหรือเปล่าฉันทำให้ใครสักคนหนึ่งตายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคำถามคือน้องไอทำไปทำไมทำไมน้องไอต้องฆ่าน้องแว่นด้วยซึ่งมันก็มีฉากหนึ่งของเกมที่พอจะไขปริศนาได้เป็นฉากที่เราเข้าไปในห้องครัวแล้วก็มีตุ๊กตา2ตัวนั่งอยู่เราหยิบมีดขึ้นมาและตุ๊กตาตัวนึงก็บอกว่าให้เอามีดนี่เนี่ยไปแทงที่หน้าอกของยายนั่นซะฉากนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะสื่อว่าแม่เนี่ยสั่งให้เราไปฆ่าน้องแว่นเลยและมันก็มีฉากที่เราเอามีดแทงเข้าไปในตุ๊กตาอยู่ 2-3 รอบซึ่งผมเลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราเนี่ยเป็นคนฆ่าน้องแว่นฉากที่แม่สั่งให้เราไปฆ่าน้องแว่นเนี่ยแม่บอกว่าเอามีดนี่เนี่ยไปแทงยายนั่นซะแล้วก็เอาสิ่งที่แกต้องการไปเป็นไปได้ว่าเราทำมันเพื่อแลกกับสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอาจจะเป็นการที่ได้เรียนโรงเรียนศิลปะก็เป็นไปได้ก็ในพาร์ทแรกเนี่ยมีน้องคนนึงคอมเมนต์มานะครับว่าเกมนี้อาจจะสื่อถึงครอบครัวคนเอเชียก็ได้ที่อยากให้ลูกเป็นหมอไม่สนับสนุนด้านศิลปะเท่าไหร่อะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราอยากเรียนโรงเรียนศิลปะเราก็อาจจะต้องทำตามที่แม่สั่งและนี่ก็เป็นความเป็นไปได้แรกที่ผมคิดเราเป็นคนฆ่าพี่สาวของเราเองและนี่ก็เป็นสาเหตุที่น้องไอเนี่ยยังคงรู้สึกผิดอยู่กับการจากไปของพี่สาวถึงแม้ว่าตัวเองจะได้เรียนโรงเรียนศิลปะในฝันแล้วก็ตามแต่ว่าตัวเองก็ยังคงฝันร้ายแล้วก็เรื่องราวพวกนี้ยังคงตามหลอกหลอนอยู่จะสังเกตเห็นว่าในฝันเนี่ยเราจะเห็นภาพวาดต่างๆของน้องไอแต่มันก็มีภาพวาดของพี่สาวอยู่ข้างในนั้นด้วยแถมพี่สาวยังบอกว่าเราเนี่ยแย่งชิงสิ่งสำคัญไปจากเขาเราขโมยมันไปก็อาจจะสื่อได้ว่าเราขโมยโอกาสที่จะได้เรียนโรงเรียนศิลปะไปอะไรแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจะค่อนข้างดาร์กเลยนะครับสำหรับเกมนี้และผมก็ไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่เพราะงั้นผมมีความเป็นไปได้ที่2ก็คือน้องไอเนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องแว่นหรอกและน้องแว่นก็เป็นคนฆ่าตัวตายเองสาเหตุที่ฆ่าตัวตายเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นปัญหาครอบครัวแต่น้องก็อดทนมาได้นานมาอดทนมาตลอดนั่นแหละจนวันหนึ่งผมคิดภาพถึงในฉากนั้นเลยนะฉากที่พ่อแม่นั่งอยู่ในห้องครัวแล้วแม่พูดขึ้นมาว่าให้เอามีดไปแทงไอ้เด็กผู้หญิงคนนั้นซะแล้วก็เอาสิ่งที่เธอต้องการไปซะบางทีผมแค่คิดภาพว่าถ้าน้องแว่นได้ยินฉากนั้นด้วยน้องแว่นจะรู้สึกยังไงน้องแว่นต้องเสียใจมากๆแน่ๆและก็คงรีบวิ่งกลับเข้าห้องตัวเองแล้วก็แขวนคอตายในตอนนั้นเลยนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอ่ะแขวนคอตายและหลังจากนั้นน้องไอค่อยเปิดประตูมาเจอเห็นน้องแว่นอ่ะแขวนคอตายอยู่แบบนั้นแล้วแล้วค่อยเอามีดของตัวเองแทงซ้ำเข้าไปอีกทีนึงทำเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนฆ่าน้องแว่นแต่จริงๆแล้วน้องแว่นเขาฆ่าตัวตายไปก่อนแล้วเราจะคิดในอีกมุมนึงก็ได้ว่าน้องแว่นเนี่ยอาจจะอยากจะเสียสละให้กับน้องสาวของตัวเองก็ได้เพราะยังไงชีวิตของตัวเองก็อาจจะทุกข์ทรมานมามากๆอยู่แล้วนะครับเพื่อให้น้องไอเนี่ยได้ไปเรียนโรงเรียนศิลปะเพื่อให้น้องไอได้สิ่งที่ต้องการด้วยแต่ถึงแม้น้องไอจะไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องแว่นจริงๆก็ตามแต่ก็ยังรู้สึกผิดแล้วก็โทษตัวเองอยู่ดีเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาเหตุให้น้องแว่นเนี่ยต้องตายถึงตัวเองจะได้สิ่งที่ต้องการแล้วแต่ว่าความรู้สึกผิดก็ยังคงตามมากัดกินอยู่และผมว่ามันก็ไม่แปลกนะเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนฆ่าด้วยซ้ำแต่ผมเข้าใจได้ที่น้องจะโทษตัวเองสภาพจิตใจก็เลยดำมืดแล้วผมคิดว่าการคิดแบบนี้เนี่ยมันเมคเซนส์มากกว่าด้วยว่าทำไมมันถึงมีฉากแขวนคอมากมายแล้วทำไมเราถึงต้องเอามีดแทงตุ๊กตาที่แขวนคออยู่แล้วแบบนี้มันอธิบายได้ชัดเจนมากกว่านะครับรวมทั้งมันยังเมคเซนส์กับฉากจบในตอน True Ending ด้วยที่เหมือนน้องแว่นเนี่ยเขาจะยกโทษให้กับเรานะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกมันเป็นการตัดสินใจของเขาเองเขาก็คงไม่อยากให้เราโทษตัวเองกับการจากไปของเขาและนั่นก็คือทั้งหมดของเกมนี้ที่ผมคิดทั้งหมดของ Tie Up แต่ว่ายังไม่จบนะครับ
เกมนี้ยังมีอยู่อีกทั้งหมด2ฉากจบด้วยกันก็คือ normal ending แล้วก็ bad ending ด้วยเดี๋ยวเรามาตามหากันโดยมาเริ่มจาก normal ending กันก่อนฉากจบนี้เนี่ยผมทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับยกเว้นอยู่อย่างนึงคือผมไม่ได้เอาไข่มุกไปทำเป็นสร้อยคิดว่าน่าจะได้ฉากจบอื่นแน่ๆมาดูกันว่าเราจะได้อะไรพอเราไปที่ฉากจบบทพูดตรงนี้ก็น่าสนใจนะใช่เธอช่วยแก้ไขมันให้ฉันอีกแล้วอันนี้เราคุยกับตัวเองใช่ไหมมานี่สิมาพูดคุยกันแต่เหมือนเป็นตัวเราในอีกชุดหนึ่งอ่ะเป็นชุดสีดำดูที่ท้องฟ้าสิผมว่าใช่นะเพราะว่าสร้อยข้อมูลเหมือนกันฉากแรกฉากนี้ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นพี่สาวนะครับแต่บทพูดที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเราจะทำตามคำสั่งของยายนั่นอีกแล้วเหรอผู้หญิงคนนั้นจะฆ่าเธออีกแล้วเหรอสักอย่างนึงซึ่งผมคิดว่านั่นแหละน่าจะเป็นแม่นะครับที่สั่งให้เราฆ่าพี่สาวคิดว่างั้นแต่ว่าบอสสุดท้ายก็คือเราเองไม่ใช่น้องแว่นนะตอนแรกผมคิดว่าเป็นน้องแว่นแต่น่าจะเข้าใจผิดน้องแว่นไม่ใจร้ายแบบนั้นหรอกเข้าใจดีกว่าที่คิดโอ้ผมโดนหนามเสียบเลวร้ายมากตายซะและฉากนี้ก็เป็นเราที่ร้องไห้สิทั้งนั้นอ้าวแต่รอบนี้เป็นเราจมแฮะงั้นหมายความว่าเด็กชุดดำที่นั่งร้องไห้ใน2 ending ก็คือความรู้สึกผิดของเราเองสินะและเราก็เอาสร้อยคอจากน้องแว่นให้กับเขาทำให้ความรู้สึกผิดมันหายไปผมเข้าใจฉากจบ2 ending แล้วมาเข้าใจตอนนี้ด้วยนะฉันไม่รู้อีกต่อไปแล้วฉันควรจะใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงฉันจะใช้ชีวิตโดยที่หนีจากมหาสมุทรนี้ได้ยังไงสรุปว่าคำว่า try up นี่น่าจะหมายถึงน้ำขึ้นจริงๆนั่นแหละครับ insomnia เหมือนชื่อฉากจบว่า insomnia นะครับเป็นอาการนอนไม่หลับนั่นเองเพราะว่าทุกครั้งที่นอนเราก็จะฝันถึงเรื่องราวที่แสนเลวร้ายมันมีบทพูดของน้องแว่นนะที่บอกว่าไม่เจอกันนานเลยนะหมายความว่าแบบมันต้องตามหลอกหลอนมาแล้วหลายครั้งแน่ๆซึ่งเขาก็เปรียบเทียบความรู้สึกผิดพวกนี้เหมือนกับเป็นกระแสน้ำหรือว่าเป็นมหาสมุทรนะครับก็มาเฉลยในฉากจบนี้นี่เองน่าจะเป็นที่มาที่ไปของชื่อเกมด้วยเหมือนเขาจะสื่อว่าไอ้ความรู้สึกผิดพวกนี้เนี่ยเหมือนทำให้เขาทรมานเหมือนกับจมน้ำนั่นเองเอาละครับแล้วก็มาต่อกัน What มันตายแล้วโดยที่เลือดอ้วกออกมาเป็นเหรียญทุกหนทุกแห่งเลยเฮ้ย เดี๋ยว ผมกำลังจะเก็บ bad ending แต่ผมเจอสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเจ้าหมูมันตายซะแล้วแล้วนี่ลงไปไหนได้ล่ะเนี่ยหลุมที่ไร้ก้นสิ้นสุดฉันไม่จำเป็นจะต้องกระโดดเข้าไปในนั้นแต่กระโดดลงไปได้ลองดูกันมันจะเข้า bad end ไหมอ่ะคือจริงๆ bad ending คือเราต้องเอาไข่มุกให้กับหมูนะครับ What? ซึ่งผมเห็นคอมเมนต์ชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าไอ้หมูนี่เนี่ยเป็นตัวแทนของแม่ของเราเพราะว่าสิ่งเดียวที่มันต้องการจากเราคือเงินแล้วมันก็แบบพูดไม่ดีกับเราด้วยเราต้องคอยเอาเงินให้มันแลกกับของต่างๆอะไรเงี้ยก็เหมือนแม่ของเราที่ต้องการแค่เงินต้องการแค่ของมีค่าอยากให้เราเรียนเป็นหมออะไรแบบนั้นใช่ไหมแล้วฉากนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอเดินไปดูก่อนแล้วกันนะครับเว้ยโดนไล่กัดแล้วเฮ้ยเดินไม่ได้ตายแน่เลยว่ามันเดินไม่ได้ดิจีจีอย่างเกมโอเวอร์โอเคเอาใหม่หรือว่าบางทีมันอาจจะเกี่ยวกับเศษแก้วนี่เราต้องไม่เหยียบหรือเปล่าแต่ไม่เหยียบจะผ่านไอ้สองตัวนี้ไปได้ไงวะถามจริงเฮ้ยเดินได้จริงด้วยคือเราต้องไม่เหยียบเนาะแค่นั้นเองง่ายนี่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดห
หรือเปล่าว่าแต่มันจะนำพาเราไปไหน What? หนึ่งในป่าหนึ่งในคุกหนึ่งข้างนอกคุกหนึ่งในอุโมงค์หนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งข้างหน้าโรงพยาบาลเธอไม่ได้เก็บพวกมันมาทั้งหมดแต่ว่าพวกมันไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรจากมันหมายถึงไข่มุกเหรอคำใบ้ที่ติวไข่มุกสินะเอาไข่มุกให้เขาได้ไหมไม่ได้เขาไม่เอาตรงนี้มีอะไรอยู่เอ่ยกล่องได้กล่องเอามาทำไมคือเกมมันก็มีความลับค่อนข้างเยอะนะครับแบบอ้าวบันไดลงไปแล้วลงไปสิมาโผล่ตรงนี้เนาะโอเคก็เป็นการเชื่อมทางเฉยๆแต่ผมไม่ได้แบดเอนดิ้งอะดีแบบนี้เนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเอากล่องมาทำไมแล้วก็มีคนตั้งกระทู้ถามด้วยนะครับว่าไอเหรียญที่เราขุดมาจากไอหลุมศพอะเอามาทำอะไรได้เจ้าของเกมเขาก็มาตอบว่าเอาไปให้แลกกับแมงมุมได้นะครับได้เศษขนมปัง What the fuck คือเหมือนจะมีปริศนาเยอะแต่ก็ไม่มีอะไรนี่นะกล่องเล็กเกินไปสำหรับฉันใช้ที่ไหนใช้กับเจ้าแมวหรือเปล่าเออว่ะถ้าเราเอากล่องไปให้แมวจะเป็นยังไงนะอยากรู้เหมือนกันน่าสนใจนะครับแม่คนรักแมวไว้ก่อนแล้วตอนนี้เอากล่องไหมเฮ้ยเอากล่องให้แมวได้จริงด้วย Cat in the box อ๋อมันอันนั้นป่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีสเตอร์เอ็กกับเกมเก่านะครับชื่ออาชีพเป็นว่า Cat in the box แมวในกล่องน่ารักก็พอผมพูดทฤษฎีเกมมันอาจจะดูดาร์กดูอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเราคิดในอีกแง่นึงอะถ้าเราทำความเข้าใจจริงๆ2 ending มันจบดีแล้วนะครับไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นคือเหมือนมันเคยมีเรื่องที่เลวร้ายเกิดขึ้นก็จริงอะแต่ว่าน้องไอก็มูฟออนได้ใช่ไหมน้องไอก็เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็เก็บสิ่งดีๆไว้แล้วก็ก้าวหน้าต่อไปต่อเออนั่นแหละนั่นคือใจความที่เกมจะสื่อเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ทุกคนดาวหรือว่ารู้สึกไม่ดีแต่ว่าตอนนี้ผมไปหาแบดเอ็นรอแป๊บโอ้สรุปว่าเพื่อจะเก็บแบดเอ็นนี่คือผมต้องย้อนเซฟมาไกลจัดเอาล่ะวิธีการที่เราต้องทำก็คือเอาไข่มุกให้กับคุณแม่นะครับเหมือนเอาสร้อยคออันสำคัญของพี่สาวไปให้คุณแม่ใช่ไหมนี่มันอะไรเนี่ยทำไมถึงเก็บของขยะพวกนี้มาแกนี่มันแปลกจริงๆแล้วไงต่อแกไม่อาจย้อนเวลากลับไปได้ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมต้องให้เท่าไหร่เนี่ยมันเศร้าที่ต้องเห็นมันแค่ส่งมันมาให้หมดเดี๋ยวฉันจัดการมันเองเอาไข่มุกให้มันนี่มันผิดนะฉันไม่อาจย้อนเวลากลับไปได้ฉันควรจะทำจริงๆเหรอเอาโอ้สดชื่นจริงๆเลยไม่ว่าไอพี่สาวจอมปลอมของแกจะบอกอะไรกับแกก็ตามมันไร้ค่าแกควรจะรู้ดีอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีทางกลับไปได้แล้วแล้วไงก็คือผมต้องเล่นปกติไปที่ฉากจบเนาะแล้วก็จะเป็นฉากจบอีกแบบฉันไม่เห็นเงาสะท้อนของตัวเองอีกแล้วเฮ้ยโอ้เหมือนจะเซฟเกมไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับพอเข้าแบดเอ็นนี่คือแบดเลยเอาล่ะแล้วก็มาถึงฉากจบนะครับมาดูว่าแบดเอ็นจะเป็นยังไงปึ๊บจะว่าไปผมไม่ได้มีน้ำสักขวดเลยนะเนี่ยถ้าให้สู้บอสนี่คือโคตรสวยหวังว่าจะไม่เป็นอะไรก็เป็นประตูเหมือนเดิมเราก็เจอตัวเราอีกคนหนึ่งใช่เธอช่วยแก้ไขฉันอีกแล้วมานี่สิมาคุยกันดูที่ท้องฟ้าสิในที่สุดมันก็จากไปเพื่อสิ่งที่ดีเหรอ
นี่มันดีที่สุดแล้วจุดๆๆมาทิ้งเรื่องพวกนี้ไว้ข้างหลังพวกเรากันเถอะอ๋อเรากลายเป็นหัวหมีพี่สาวเหรอกล่องเก่าๆไม่มีอะไรเป็นฉากที่แทงพี่สาวอีกแล้วเนาะออกไปไม่ได้นะครับโอ้หมายความว่าไงชื่อฉากจบว่าโอกาสผมไม่ค่อยเข้าใจฉากจบนี้เท่าไหร่ทุกคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับฉากจบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเอาล่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเกมไทดับก็โดยรวมเป็นเกม RPG Maker สยองขวัญที่ผมว่าก็ไม่เลวนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นดีอ่ะมันยังขาดอะไรบางอย่างไปมันยังดูเนิบๆแล้วก็การเล่าเรื่องผมไม่ค่อยชอบเกมที่มันค้างคาแบบนี้เลยถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะพยายามตีความจะพยายามหาทฤษฎีอะไรมาก็เถอะนะแต่ว่าผมชอบเกมที่มันแบบเล่าเรื่องแบบชัดเจนไปเลยดีกว่าแล้วก็ฉากจบที่มันเติมเต็มนะครับผมเคยคิดด้วยว่าบางทีอาจจะมีคนที่ชอบฉากจบแบบค้างคาแล้วก็ให้เราตีความเองก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหนังเกมการ์ตูนหลายๆครั้งมันก็มีเรื่องที่มักจะจบแบบปลายเปิดแล้วก็ให้เราคิดเอง ผมก็เลยแอบคิดว่าบางทีอาจจะมีคนที่ชอบแบบนั้นก็ได้แต่ส่วนตัวผมชอบเนื้อเรื่องที่มันคอมพลีทแล้วก็ชัดเจนไปเลยดีกว่านะครับมันก็ใส่ปริศนาหรือว่าอะไรให้คนดูคิดได้นะแต่ว่าแบบอยากให้มันเฉลยพล็อตเรื่องหลักให้ชัดเจนอะไรแบบนั้นสำหรับผมแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเป็นเกมที่สร้างออกมาได้ดีนะครับผมชอบความสร้างสรรค์ของฉากสู้บอสนู่นนี่นั่นเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันมีความสยองหรือน่ากลัวกว่านี้ก็จะดีนะครับต้องการความระทึกมากกว่านี้เอาล่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเกมนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเช่นเคยนะครับดีใจที่หลายคนดูพาร์ทแรกและชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของผมนะครับรับรองว่าจะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆอีกแน่นอนวันนี้ผมไอโตและน้องไอก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้น้องไอจะได้เจอกับสิ่งที่ดีไอ้ฉากจบอื่นผมไม่นับผมนับแค่ทูเอนดิ้งเท่านั้นจำไว้